สรุปรวบยอดชาวต่างชาติต้องการเปิดบัญชีธนาคารในไทยง่ายๆควรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่ออบได้ไปรวบรวมมาจากหลายๆที่รวมทั้งที่ออบเคยไปถามมาเองด้วยซึ่งการเปิดบัญชีธนาคารในไทยเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างทั้งเรื่องของความสะดวกทั้งเป็นหลักฐานในการขออยู่ต่อสำหรับวีซา่านอนอิมิเกรนท์ไทป์โ ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่แต่ว่าที่เราต้องการก็มักจะเป็นประเภทคู่สมรสของชาวไทยหรือเป็นบุตรของชาวไทยตรงนี้ก็สามารถใช้บัญชีธนาคารในไทยเนี่ยใช้เป็นหลักฐานในการขออยู่ต่อได้ไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปติดต่อสถานทูตของชาวต่างชาติประเทศนั้นที่อยู่ในไทยเนี่ยเพื่อขอหนังสือรับรองรายได้จากสถานทูตซึ่งบางทีอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็ทุกคนสามารถเปิดบัญชีได้นะ ไม่ว่าจะมาในแบบฟรีวีซ่าเขาเรียกว่าวีซ่าเอ็กซมชันหรือเป็นวีซ่าท่องเที่ยวทัวริส์วีซ่าหรือจะเป็นวีซ่านอนโอประเภทไหนก็แล้วแต่คู่สมรสทำงานหรือเรียนหรืออื่นๆก็ได้ทุกวีซ่าแต่แต่ต้องไปถามทางธนาคารที่เราจะไปเปิดบัญชีก่อนเพราะว่าแต่ละธนาคารเนี่ยจะไม่เหมือนกันฉะนั้นที่พูดในวิดีโอนี้คือแบบโดยรวมทั่วๆไปนะแล้วก็แนะนำตามตัวแดงตรงนี้ เราจะไปเปิดที่ธนาคารไหนหรือสาขาธนาคารไหนก็ควรเลือกสาขาที่อยู่ในย่านที่มีนักท่องเที่ยวหรือมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากเพราะว่าสาขานั้นเขาจะรู้เรื่องมากกว่าเพราะว่าถ้าไปเปิดสาขาห่างไกลสถานท่องเที่ยวมากก็อ่าเขาก็อาจจะไปถามหัวหน้าถามกันไปถามกันมายังไม่รู้เรื่องสักทีก็คือเอกสารตรงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแบบภาพรวมแต่ว่าก่อนเปิดก็ควรไปถามธนาคารที่เราจะไปเปิดบัญชีก่อน ซึ่งก็จะมีคนถามว่าสามารถเปิดออนไลน์ได้ไหมก็เฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่ได้นะก็จะต้องมาโชว์ตัวที่ธนาคารส่วนเพื่อนๆที่มีเฉพาะพาสปอร์ตต่างชาติก็คือไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยนะก็เป็นชาวไทยนั่นแหละแต่ว่าจะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็ยังไม่มีบัญชีธนาคารในไทยก็เข้าข่ายในลักษณะเดียวกันกับของชาวต่างชาติเลยฉะนั้นก็ฟังร่วมกันได้จะถามว่าทําไมต้องมีเอกสารอะไรยุ่งยาก ธนาคารเขาก็อยากได้ลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าบางประเทศนะก็มีคนพูดว่าอย่างเช่นอเมริกาก็จะขอให้ธนาคารเนี่ยคือถ้ามาเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วก็ขอให้ธนาคารส่งข้อมูลของคนอเมริกันที่มาเปิดบัญชีธนาคารในไทยเนี่ยส่งข้อมูลให้ทางนั้นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากฉะนั้นเขาก็อาจจะต้องมีการคัดกรองนิดนึงก่อนครับก็สรุปว,ว่าเปิดบัญชีไม่ยากเอกสารที่ต้องใช้ก็แน่นอนอันแรกคือพาสปอร์ตของชาวต่างชาติอย่างที่สอง ข้อที่2ออันนี้เอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะห็นยาวๆนี้ไม่ใช่ว่าเอาหมดทุกอย่างนะเดี๋ยวหน้ามืดก่อนนะเอาแค่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งแล้วแต่แต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกันนะบางธนาคารก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะมีพูดถึงต่อไปบางธนาคารก็เอาเฉพาะแบบคนที่มาทํางานเท่านั้นอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็นเรื่องยุ่งๆของเขานิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องส่งข้อมูลฉะนั้นบางธนาคารก็เลยปัดไม่รับเลยสําหรับชาวต่างชาติทุกประเภทเอาเฉพาะประเภทที่บางอย่างเท่านั้นอย่างเงี้ย เอาเป็นว่าโดยรวมนะข้อ2อุรวมรวมๆเราเรียกว่าหลักฐานการมีที่อยู่ในไทยหรือเป็นเจ้าของอสังหารในไทยซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อที่ดินในไทยได้ใช่ไหมก,ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เป็นคอนโดนั่นแหละหลักฐานการมีที่อยู่หรือเป็นเจ้าของอสังหาก็อย่างเช่นทะเบียนบ้านเล่มสีน้ําเงินแต่อันนี้ที่ชาวต่างชาติเป็นผู้พักอาศัย แต่ถ้าเป็นเจ้าของเลยก็คือทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองอ่าก็มีชื่อชาวต่างชาติเป็นเจ้าบ้านอันนี้ต้องบอกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะก็เลยใช้คําว่าหรือหรือสัญญาซื้ออสังหาที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ซือ้อเอาแค่สัญญาซื้อก่อนก็ได้ต้องแปลอะไรไหมอ๋อมันเป็นภาษาไทายอยู่แล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องอยู่แล้วนะแล้วก็หรือสัญญาจองซือ้ออ่าก็ยังไม่ได้จ่ายหมดยังอยู่ในช่วงการจองก็ได้เหมือนกัน แต่มูลค่าขั้นต่ำา1 0 0 0แสนบาทและก็มีจดหมายรับรองจากผู้พัฒนาโครงการที่ธนาคารนั้นยอมรับด้วยไม่ใช่ใครก็ได้โอเคก็คืออย่างใดอย่างหนึ่งทะเบียนบ้านสีน้าเงินหรือทะเบียนบ้านเหลืองหรือสัญญาซื้อที่ซื้อไปแล้วอ,ะอ่ะมีชื่อชาวต่างชาติเป็นผู้ซื้อหรือสัญญาจองซื้อแล้วก็มีจดหมายรับรองจากผู้พัฒนาอย่างที่บอกนะว่าอย่างใดอย่างหนึ่งฉะนั้นข้อ2.1นเนี่ยคืออย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็ได้ข้อนี้เขาอาจจะไม่ได้เอาก็ได้ต้องถามธนาคารก่อนฉะนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่เหลือนี้ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพวกข้อ2.1อย่างเดียวอื่นๆที่เขาอาจจะถามหาก็คือสัญญาเช่าที่พักบางคนก็มาฟรีวีซา่าหรือวีซา่าท่องเที่ยวอย่างเงี้ยยังไม่ได้ถึงขั้นจะซื้ออะไรก็เป็นสัญญาเช่าที่พักก็อาจจะได้พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ให้เช่าแบบเช่าเป็นรายเดือนรายปีอะไรแล้วมีสัญญาเช่าอะไรอย่างแค่นั้นก็อาจจะได้อยู่ หรือใบขับขี่ของไทยหรือวีซ่าทำงาน work permit คือถ้ามีพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็หลายธนาคารก็รับแน่ๆอยู่แล้วหรือหนังสือรับรองจากสถานทูตของชาวต่างชาติในไทยหรือ Bank Statement คือบัญชีธนาคารหรือบัญชีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตอะไรในประเทศของชาวต่างชาติก็บอกก่อนว่าไม่ได้เอาทั้งหมดในนี้เขาอาจเอาแค่บางอย่างเท่านั้นฉะนั้นเราก็พูดมารวมๆไงก็เลยที่เขาบอกว่าเอาไป รวบรวมมาจากหลายๆที่คืออันนี้คือเข้าข่ายเอกสารที่เขาอาจจะเอาฉะนั้นก็ควรจะไปถามก่อนดีกว่าหรือถ้าใครยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็อาจจะให้คนที่บ้านลองไปถามดูก่อนต่อมาก็ที่อ๊อฟบอกว่าธนาคารที่ยอดนิยมที่เปิดบัญชีค่อนข้างง่ายซึ่งเจ้านี้สีน้ําเงินนี้อ๊อฟก็เคยไปถามสาขาที่เชียงใหม่ว่าต้องใช้อะไรเขาก็บอกว่าอาพาสปอร์ตหนังสือรับรองจากสถานทูตแล้วก็สัญญาเช่าเขาพูดอยู่แค่นี้ แต่ว่าตัวหนังสือรับรองจากสถานทูตก็อาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้ลองถือเอกสารไปก่อนเขาก็พูดมาแบบคร่าวๆรวมๆถ้าเรามีหลักฐานที่อยู่ในไทยอย่างที่บอกเมื่อกี้พวกทะเบียนบ้านหรือสัญญาซือ้ออสังหาสัญญาเช่าหรืออะไรก็ลองถือไปก่อนแล้วดูว่าในนี้เขาว่ายังไงก็คือนี่คือล่าสุดนะวันที่พูดที่เป็นไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาฉะนั้นเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ของหน้านั้นเอาไว้ ก็คือถ้าเป็นเฉพาะธนาคารนี้ก็ได้หมดทุกกรณีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถ้ามาทํางานในไทยหรือไม่ได้ทํางานในไทยแต่ว่ามี non immigrant หรือ retirement visa หรือตอนนี้อยู่ในไทยแล้วแล้วก็มาใน tourist visa ซึ่ง tourist visa ก็ทั้ง free visa และ visa ท่องเที่ยวก็เข้าข่ายเดียวกันถือว่าเป็น visa ท่องเที่ยวเหมือนกันอ่าแล้วก็เอกาสารที่ต้องใช้ก็คือจาก ไฟนี้ที่โหลดมาจากของธนาคารถ้าชาวต่างชาติที่มีใบอนุญ,ญาตทางานก็ง่ายเลยพาสปอร์ตกับเวิร์กเพอร์มิตแค่นั้นแต่ถ้าชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในไทยแล้วมาพักอยู่ถาวรก็คือพาสปอร์ตและทะเบียนบ้านทอรอ14บลูบุ๊กก็คือเล่มสีน้ําเงินหรือชาวต่างชาติที่มาแบบลองสเตย์คืออยู่ระยะยาวหรือมาแบบเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก็พาสปอร์ตและ เอกสารเหล่านี้ซึ่งพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้หมดเลยในข้อ2.1ไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกนี้ก็คือเอกสารจากรัฐบาลคิดว่าคงจะได้มาย่ากนะก็เลยไม่ได้พูดถึงนะรัฐบาลของประเทศนั้นหรือจดหมายจากธนาคาร o เวอร์ซีก็คือที่อยู่ต่างประเทศอ่ะก็คงได้ยากแต่เรามาสนใจที่ข้อไอ้นี่ข้อสุดท้ายก็ที่พูดไปแล้วนั่นแหละหลักฐานที่โชว์ถึงความเป็นเจ้าของ property ในไทยก็คือเจ้าของอสังหารในไทยหลักฐานโชว์ความเป็นเจ้าของก็พวกทะเบียนบ้านทั้งหลาย ช่ไหมหรือเนี่ย property purchase agreement ก็คือสัญญาซื้อนั่นไงหรือ property reservation agreement สัญญาจองซื้อที่มูลค่าขั้นต่ำหนึ่งแสนแล้วก็มี recommendation letter จาก developer ก็คือจดหมายรับรองจากผู้พัฒนา t r u s t by the bank ที่ธนาคารเชื่อถือเขาก็บอกว่า one of following support documents อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เอาทั้งหมดเอาก็เลยคิดว่า หลักฐานก็มีแค่พาสปอร์ตแล้วก็เอกสารพวกเนี้ยแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเราก็ดูว่าเรามีอะไรแล้วก็ไปถามก่อนก็ที่อ้อมแนะนําที่ว่าควรจะไปถามธนาคารก่อนว่าใช้อะไรบ้างแล้วก็ควรจะเป็นธนาคารที่เขาน่าจะรู้เรื่องนิดนึงหมายถึงว่าสาขาต่อให้เป็นธนาคารเดียวกันแต่ว่าสาขาที่ชาวต่างชาติไม่ค่อยได้ไปอยู่เนี่ยเขาอาจจะขอเอกสารเยอะแยะเต็ไมไปหมดก็ได้ฉะนั้นที่ออยกตัวอย่างว่าไปถามที่เชียงใหม่เขาก็พูดพาสปอร์ตหนังสือรับรองสถานทูตแล้วก็สัญญาเช่า กรณีมาเช่าคอนโดหรืออะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์เพราะ่าเคยทําวิดีโอลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งที่มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ในนี้เขาก็บอกว่าเคยพาสามีไปเปิดที่ธนาคารกรุงเทพสาขานครนายกใช้พาสปอร์ตเขาไม่เปิดให้เขาขอเอกสารรับรองเงินเดือนเกษียณและขอดูวีซ่าเกษียณอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสาขาที่นานๆมีชาวต่างชาติมาเปิดทีหรือเปล่า ส่วนอันนี้เคยพาคุณสามีเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่กรุงเทพธนาคารชื่อกรุงไทยนะ,ะก็เปิดได้ค่ะใช้แค่พาสปอร์ตสาขานาวมินเจ็สคือไม่ได้บอกให้ว่าต้องไปสาขานี้นะเปิดเมื่อ5ปีที่แล้วส่วนคนนี้ไปถามมาหลายธนาคารแล้วต้องมีใบรับรองจากสถานทุตและมีใบทะเบียนสมรสมีคอมเมนต์ที่มาตอบคนนี้ก็สอบถามจากธนาคารกรุงเทพเมื่อวานนี้ต้องมีใบรับรองจากสถานทุตเช่นกัน ก็มีคนหนึ่งเรามีทะเบียนสมรสยังเปิดไม่ได้เลยค่ะจดทะเบียนมาได้7ปีแล้วเขาต้องให้เอาใบรับรองจากสถานทูตอย่างเดียวเลยคือตัวไฟล์ที่ออฟอ่านให้ดูเมื่อกี้นี้เนี่ยก็มาจากธนาคารสีน้ําเงินตรงนี้นะฉะนั้นถ้าเราถามเพราว่าอ้าวก็เนี่ยของคุณนะ่ะบอกไว้แบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเนี่ยจะมาอะไรเอกสาร,กรเกษียณหรืออื่นๆที่นอกเหนือจากที่ไฟล์นั้นเขาบอกได้ยังไงเพราะในนั้นเขาก็พูดแต่ว่าหลักฐานการเป็นในน่โชนาจอยทีหนึ่ง โชวิ่งไทย property ownership ใช่ไหมถ้าเรามีอ่ะถ้าเรามีพวกหนังสือรับรองสถานทูตหรืออะไรเงี้ยก็จะเอาได้ยังไงใช่ไหมก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นอย่างนี้นะแต่แค่ว่าเออมันมีหลักฐานอยู่ในนี้ครับอันนี้ก็ต้องหมายเหตุไว้ก่อนนะว่าเนื้อหาในนี้เนี่ยอได้ไปรวบรวมมาจากหลายๆที่แล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสามารถทำขอหนังสือรับรองรายได้จากสถานทูตของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ย สามารถติดต่อและขอทําตรงนั้นได้เนี่ยมันก็คือชัวร์ที่สุดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าบางสถานทูตเนี่ยเท่าที่เคยดูมาก็ที่ของชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยนะบางทีก็ต้องรอคิวนานมากหรือว่าต้องกรอกอะไรยุ่งยากหรือว่าสถานทูตบางประเทศก็ไม่รับทําเลยก็มีฉะนั้นเราก็เลยให้ตรงนี้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเอง ก็อยากให้เพื่อนเพื่อนแชร์นะครับว่าใครที่ได้พาชาวต่างชาติไปเปิดบัญชีแล้วในปัจจุบันจะต้องใช้หลักฐานประมาณไหนบ้างเพราะว่าบางทีกฎระเบียบก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยบางคนก็บอกว่าเออเมื่อก่อนใช้แค่พาสปอร์ตอย่างเดียวก็เปิดได้แล้วนะแต่บางทีกฎระเบียบมีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมครับก็มาแชร์กันได้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ใครที่ยังงงๆอยู่หรืออะไรก็ถามที่คอมเมนต์หรือไม่ก็ดูคอมเมนต์ที่เพื่อนเพื่อคนอื่นได้โพสเอาไว้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รรััับบฟงนะค